สวัสดีครับมาพบกับ The Creator นะครับวันนี้มาอยู่กันที่ IDC นะครับสุดท้ายแล้วผมปิดลีก PVP ที่ทอง2นะคือไม่ได้เล่นตั้งแต่คืนวันศุกร์เลยนะครับเพราะว่าลืมไปว่าปิดลีก PVP วันเสาร์นะในส่วนของสเตทหลักกับสเตทพิเศษเนี่ยผมเก็บอยู่แต่ว่า PVP ไม่ได้เล่นเลยนะครับแต่โอเคครับ ID นี้ยังมีรูบี้ค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวผมเนี่ยอัพเวลนะครับแล้วก็ตีบวกตัวมาสเตอร์น่าจะถึง 1,500 ได้ไม่ยากนะก่อนที่โคโรโบครึ่งเดือนหลังจะมานะครับคือผมเปิดแน่นอนล่ะอยู่ที่ว่ามันจะเปิดได้ตัวใหม่ไวขนาดไหนนะครับแล้วก็จะเซฟรูบี้แล้วที่เหลือก็คือเป็นไปตามสเต็ปนะครับได้ตัวดีๆมาก็ต้องขึ้นลีกที่สูงกว่าเดิมให้ได้นะครับแล้วก็เอารูบี้เนี่ยมาตุนเอาไว้เปิดรอบหน้านะครับอันนี้เป็นหลักการของผมเลยว่าผมจะกักและเก็บนะครับเมื่อทีมเนี่ยโอเคแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่โอเคเนี่ยมันก็ต้องเปิดเรื่อยๆนะเดี๋ยวมาดูกันว่า ID นี้จะไปได้ถึงไหนนะครับเรนเจอร์ตอนนี้อย่างที่บอกว่าเหมือนเดิมเลยเพราะว่ารอเปิดกาชานะครับเกียร์ยังไม่ได้เปิดเพิ่มเติมนะครับสเตทหลักผมตายไปไกลแล้ววันนี้วันอาทิตย์นะครับอัดไว้ตอนกลางคืนวันเสาร์นะครับก็10ด่านสุดท้ายและสมบัติก็เดี๋ยวเก็บให้ครบ 100% นะครับ10ด่านสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะผ่านไปได้ยังไงนะครับเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยหลายคนอาจจะเล่นใหม่ๆแล้วก็ยังติดด่านแบบเยอะแยะมากมายครับอาจจะยังไม่รู้หลักการว่าควรจะทำยังไงนะครับเบื้องต้นก็ต้องอัปเกรดค่าต่างๆให้มันดีนิดนึงก่อนนะแล้วก็มีทีมที่พอจะใช้ได้อยู่นะครับแต่จริงๆแล้วช่วงด่านหลังๆเนี่ยทีมของเราอาจจะไม่เพียงพอนะครับผมใช้ทีมนี้นะเอาเท่าที่มีนะครับตัวชนก็ใช้เทปซุดนะครับใครมีพิโก้นะครับแล้วก็บราวโต๊ะโคทัสึถ้าเป็นอัลตร้าเนี่ยเอามาเล่นอัดป้อมได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่มีผมแนะนำว่ายังไม่ต้องปั้นขึ้นมานะครับอยากให้ปั้นตัวที่แบบว่ามันเหมาะสมสำหรับเล่น PVP เป็นหลักก่อนนะครับตัวทำดาเมจตัวชนตัวบัฟอวตารนะครับปั้นตัวหลักๆขึ้นมาก่อนและตัวพวกนี้มันเป็นทางเสริมที่รอตัวใหม่ๆดีกว่าเอางี้ดีกว่าตัวพีโก้นะครับกับบราวโคตรตัวสื่อนะครับก็ยังไม่แนะนำให้ปั้นนะแต่ถ้าเกิดมีอัลตร้าเนี่ยเอามาใช้งานได้เลยนะครับผมเนี่ยก็ยังไม่ได้ปั้นนะเกียร์ก็ใส่ประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับเกาหลีผมใส่แหวนครับเปิดคลิปไปเผื่อมันจะช่วยอัดป้อมครับลีน่าผมเอามาตีเรนเจอร์นะครับตีป้อมไม่ได้นะมูนดุริยางเอามาบัฟอมตะเซฟชีวิตนะครับหลักๆเลยคือเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกเพื่อนมาช่วยน้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะไม่มีเพื่อนเทพผมเนี่ยแปะนะครับ ID เทพอยู่ประมาณสัก10กว่าคนแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะมีกระจายอยู่นะครับในคลิป ID 4ไปไล่ดูคลิป ID 4นะครับแล้วก็ไปดูปักหมุดเอาไว้ผมจำไม่ได้แล้วว่าปักเอาไว้ในคลิปไหนบ้างใครอยากได้เพื่อนต้องไปไล่แอดเอาเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูการ10ด่านสุดท้ายจะผ่านได้หรือเปล่านะครับการคัดเพื่อนก็หลักการง่ายๆเลยตัวตีหมู่นะครับรวมถึงตัวที่คลิแรงๆอ่ะอย่างทีมนี้ถือว่าค่อนข้างจะครบเลยนะครับนี่ครับคูณ 3M นะครับก็อย่างนี้คือจะสุ่มมา3ตัวนะถ้าสมมุติว่าไปออกคารินนะครับมาจิมะแล้วก็ลีน่าเนี่ยผมยังมีตัวบาวโต๊ะโคทัสึอยู่ก็ถือว่าอาจจะรอดได้ดูเกียร์สักนิดนึงด้วยนะครับคือถ้าเกิดเขาใส่เกียร์จัดเต็มมากเนี่ยป้อมจะแตกค่อนข้างจะไวเลยนะโอเคปล่อยออกมาเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากพัดยัดป้อมนะครับแช่ก่อนแล้วค่อยปล่อยเรนเจอร์นะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวโดนสะเก็ดดาเมจมีโอกาสที่เรนเจอร์อาจจะตายกลางอากาศได้เลยนะครับไอเทมเนี่ยจะอยู่15วินะครับจะนับเอาก็ได้หรือว่าดูตอนที่มันจะหลุดก็ได้พอมันจะหลุดแล้วก็กดอมตะนะครับคือป้อมจะแตกไวก็ต่อเมื่อตัวเพื่อนที่เราส่งมาเนี่ยเขาบัฟพร้อมๆกันครับมันก็จะแตกไวมากอันนี้ก็ถือว่ารอดตายนะครับเขาส่งตัวอะไรมาผมไม่ทันได้ดูนะแต่เห็นว่ามีมาจิมะนะครับโอเคโค้ดแรกมาช่วยเราเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับคูณ 3M นะครับคนต่อมาคัดไปทีละคนนะครับดูเขาว่าจัดตัวอะไรให้เราบ้างอย่างทีมนี้มีความเสี่ยงนะแต่ว่ามีตัวคริแรง2ตัวผมคิดว่าคือถ้าเกิดตัวบราว13ไม่ออกเนี่ยเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวดูกันครับว่าจะออกมาเป็นยังไงโอเคเหมือนเคยนะครับก็ปล่อยตัวไปแล้วก็พัดยัดป้อมเข้าไปนะครับ
นับไป15วินะ PVP นี่จะไม่ถึง15วินครับโอเคบราวชินจิออกมาแต่ว่าตัวคริหนักไม่มีเลยเอาแล้วไงป้อมจะแตกไหมอ้าวแตกได้อยู่นะครับแตกได้อยู่โอเคเรียบร้อยเพราะว่าตัวของคิริวเขามีบัฟเพิ่มพลังโจมตีครับก็จะโดนป้อมค่อนข้างจะรุนแรงอ่ะเรียบร้อยสบายสบายเลยนะครับคัดเพื่อนคือหลักๆเลยคือบราว13ครับกับบิวสองตัวนี้ควรจะต้องมีนะครับให้เราลุ้นนะคือบางคนจัดทีมเลยอ่ะอย่างนี้คุณราชนาวีขอบคุณมากครับแบบนี้คือไม่ต้องลุ้นเลยไปลุ้นหน้างานอย่างเดียวว่าเรนเจอร์จะบัฟหรือเปล่าแค่นั้นครับเรนเจอร์ต้องบัฟพร้อมกันบัฟรับกันมันก็จะทำให้ตีแรงขึ้นเหมือนเคยนะครับแชร์ป้อมไว้เนี่ยเห็นป่ะพอจังหวะที่เราพัดอยู่เนี่ยมันจะมียิงดาเมจเนี่ยสวนออกมาได้อ่ะนี่บัฟครับบัฟพร้อมกันไหมอย่างนี้แรงมากเรียบร้อยเลยครับนี่ขอบคุณคุณราชนาวีนะครับเรนเจอร์โหดเกียร์โหดก็จะจบไวมากครับเพราะว่าความรุนแรงเนี่ยหนักนะครับนี่มีโบนัสแต้มกบด้วยนะนิดๆหน่อยๆก็เอานะครับมาคนต่อไปคุณแบมแอนด์ไบรท์นะครับอาจตัดมา4ตัวแบบนี้น่าจะต้องติดตัวใดตัวหนึ่งอยู่แล้วก็ถือว่าสบายเกียร์นี่คือหนักหน่วงเลยครับแบบนี้ถ้าบัฟก็แป๊บเดียวจบเหมือนเคยนะครับคือถ้าเกิดเพื่อนมีพวกพีโก้อาจจะเหนื่อยแล้วก็ลุ้นหน่อยแต่ก็ได้อยู่นะได้อยู่นะครับลองดูลองดูคืออย่างน้อยๆต้องมีตัวตีหมู่นะครับนี่ครับแล้วก็พวกตัวคริหนักๆเนี่ยมันจะกลายเป็นคริหมู่มันก็จะสเปรดเข้าป้อมเลยนะครับก็คือตีพื้นที่นะเป็นจากสกิลตีพื้นที่นะครับนี่ประเด็นหลักคือตัวบัฟตีหมู่นะครับแล้วก็ตัวคริหนักๆเอาแบบสายว่องไวปกติของเราก็ได้นะแต่ว่าต้องดูตำแหน่งการยืนนิดนึงว่ามันจะบัฟมาถึงหรือเปล่าคุณอภิชาติทีมนี้ก็โอเคนะครับบราวจินจิแม้ว่าจะเวล140แต่ว่าตัวคริหนักๆนะครับมีอยู่อ่ะก็น่าจะผ่านได้ไม่ยากนะครับอย่างที่บอกว่าดูเกียร์นิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนอาจจะมีตัวดีแต่ว่าเกียร์อาจจะไม่หนักมากความช้าในการอัดป้อมก็อาจจะช้านิดนึงแต่ว่าไม่ยากเย็นนักนะครับสำหรับ15วิในไอเทมน้ำแข็งและเดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่แตกไม่ทันเนี่ยก็กดอมตะได้อีก15วิคือเรียกได้ว่า30วิสบายๆนะครับนี่ผมพลาดได้มั้ยเนี่ยโอ้เกือบนะครับเกือบกดอมตะไม่ทันนะครับแต่รอบนี้ดูจะเพื่อนไม่บัฟหรือเปล่าเนี่ยถ้าเพื่อนไม่บัฟมันก็จะช้านะครับมาจิมะบัฟนะครับแต่ว่าดูเหมือนบราวชินจิจะไม่ได้บัฟตีหมู่ผมต้องพึ่งตัวโต๊ะคนทัศน์สื่อครับรอบนี้น่าจะผ่านได้เพราะว่านี่ครับตัวบัฟอมตะของผมเนี่ยจากมูนุยางมันเซฟชีวิตนะครับนี่ไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนดันออกได้รอบนี้ก็ช้านิดนึงแต่ก็ผ่านนะจัดทีมตามที่มีนะครับมีอะไรจัดเอาไว้ก่อนตัวชนควรจะแข็งนิดนึงไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับใช้ได้น้อยๆ นะครับตัวทำดาเมจสำคัญมากเพราะว่าเผื่อ เราเรียกเพื่อนมาแล้วแบบเพื่อนอาจจะติดตัวไม่ครบท่าอย่างนี้คือสบายเลยครับเห็นเกียร์แล้วก็สบายใจนะครับคุณจักรพันธ์นะครับคนนี้ก็มาช่วยเหลือกันอยู่ตลอดนะครับขอบคุณมากครับรอบนี้ก็สบายสบายเลยนี่ลุ้นเขาว่าบัฟไหมลงมาบัฟหน่อยปุ๊บขึ้นไหมขึ้นแล้วบราวจินจิขึ้นนะครับนี่บราวจินจิขึ้นก็ปรูดเลยครับป้อมวูบเลยแบบนี้สบายเลยครับก็มีเทพบางคนที่เขาก็อาจจะไม่ได้สะดวกที่จะเอา ID มาแปะนะน้องๆก็อาจจะต้องหาคนทั่วไปสักนิดนึงเดี๋ยวผมลองสุ่มหาคนทั่วไปเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเกมมันเปิดมานานมากแล้วนะครับก็ต้องไปดูนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีตัวโหดมากอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะต้องมีตัวบัฟตีหมู่แต่ถ้าเกิดเป็นด่านล่างๆเนี่ยใช้ได้หมดนะครับผ่านได้สบายๆเลยนี่คุณ AQ ตัวโหดเลยครับเกียร์แบบนี้ถือว่าได้นะใส่พวกธนูแหวนอะไรประมาณนี้ธนูหมวกแหวนครับด่านปกติแบบนี้ใช้ได้เลยไม่มีปัญหาถือว่ามีความแรงนะครับ
แต่พอไปใช้ PVP ปุ๊บเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอาการตายง่ายแต่ว่าในนี้ไม่มีปัญหาครับบราวจินติบัฟขึ้นมาทันทีตัวไหนบัฟขึ้นมาบ้างมาสเตอร์เดอร์บิลไม่ค่อยบัฟเลยโอเครอบนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงหมูดูย่างช่วยหน่อยได้อยู่ครับได้อยู่นี่ต้องบัฟบอกแล้วต้องบัฟต้องบัฟพร้อมการซัก2ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับสมบัติเก็บเรื่อยๆครับเสาร์อาทิตย์วันสมบัติทุกอย่างนะครับวันคูณทุกอย่างสิวันคูณทุกอย่างก็จะเก็บของได้สบายๆอันนี้เดี๋ยวผมลองดูนะครับลองหาคนทั่วๆไปที่แบบว่าอาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นโหดมากคือบางคนเอา ID มาแปะอยู่นะเยอะอยู่นะครับอย่างทีมนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงครับถ้าบราจินจิไม่ออกก็ลุ้นหน่อยละกันลุ้นหน่อยละกันนะครับถ้าบราจินจิไม่ออกผมมีโต๊ะโคตสึอยู่นะก็พอได้อยู่นะครับแม้ว่ามันจะบัฟคริค่อนข้างจะแคบนะครับมาไหมโอ้โหมาแบบนี้ความเสี่ยงสูงจัดเลยนะครับแต่ก็ไม่แน่ครับต้องให้บาวโตโคทัสึบัฟกับมาจิมะก็ยังพอได้อยู่นะครับอันนี้ได้อยู่เห็นไหมโตโคทัสึนะครับมี8ดาวธรรมดาเอามาใช้งานได้เลยคือหลักการปั้นของผมเนี่ยสำหรับคนที่เล่นกันใหม่ๆเนี่ยผมก็จะดูว่าสกิลที่ต้องการเนี่ยมันอยู่ในสกิลไหนคือถ้าเกิดอยู่ในสกิลที่1เนี่ยก็อาจจะแบบว่าเอามาถูถ่ายไว้ก่อนครับรอบนี้ทันไหมแตกทันไหมข้างหน้าเอาไม่อยู่โอ้โหแต่แตกพอดีนะครับคือเรียกได้ว่าอันนี้มาจากบราวโต๊ะโคทัสึของผมเองนะแล้วก็ตัวที่คลิแรงของเพื่อนอันนี้ถือว่ารอดไปนะครับแต่ถ้าเกิดน้องๆไม่มีอันนี้มีปัญหานะสำหรับคนที่ถ้าเกิดจะใช้พีโก้เนี่ยมันไปยืนในกลุ่มหลังและเพื่อนที่เรียกมาอาจจะไม่ได้รับบัฟของพีโก้นะครับมันก็เลยจากคลิปป้อมไม่แตกนะมันมีกลุ่มการยืนอยู่นะครับในเรื่องของตำแหน่งนะเดี๋ยวลองสุ่มไปไกลๆสักนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเกมเนี่ยเปิดมานานมากแล้วตัวเรนเจอร์เนี่ยแต่ละคนค่อนข้างจะโหดนะครับอันนี้ก็ยังไม่เสี่ยงครับเดี๋ยวผมจะลองดูพวกเวล140อันนี้เอาไว้เล่นสเตจพิเศษได้ด่านปกติก็ได้นะครับคือทีมผมเนี่ยตอนนี้ผ่านด่านพิเศษได้หมดแล้วนะทุกด่านทีมนี้สบายสบายครับโอเคคุณเบสนะครับกรกิจขอบคุณมากสบายสบายเนี่ยยู58เรนเจอร์ก็ถือว่าเอามาช่วยผ่านด่านได้แล้วนะเพราะว่าด่านหลังๆเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนิดนึงต้องมีเรนเจอร์ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดมีตัวอัดป้อมก็สบายสบายนี่ครับบูบเลยครับบูบเลยหมดแป๊บเดียวนี่ขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนที่จัดทีมเอาไว้เพราะว่ามันจะมีผลในกิลเรทด้วยนะกิลเรทเหมือนจะประมาณว่าเพื่อนที่ตีไปแล้วเพื่อนที่ตีด่านนั้นไปแล้วและเรามาตีซ้ำต่อจากเขาเนี่ยเขาจะส่งทีมมาช่วยเป็นทีมที่1นะครับเป็นทีมที่1นะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาไม่ได้จัดทีมเอาไว้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยในกิลเรดแต่นี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับกิลเรดส่วนใหญ่น่าจะตัวโหดๆตัวดีๆกันอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะลองปั่นไปไกลๆนะครับสุ่มหาไปไกลๆดูครับคนนี้ขอบคุณครับชื่อคุณณรงชัยอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องไปเล่นสเตจพิเศษครับคุณนิวได้ครับแบบนี้ดูนะครับว่าทีมนี้เกียร์ถือว่าระดับน่าจะใช้ได้อยู่โอเคไปดูกันคืออยากจะให้ลองดูนะครับว่าเนี่ยทีมที่แบบว่าอาจจะแบบไม่ตัวเป็นมาสเตอร์นะครับนี่คือด่านบอสด่านสุดท้ายเลยนะเดปล่อยออกมาแล้วบัฟเลยบัฟเลยบิวนะครับต้องบัฟเอ้ยมาถึงมันใช้สกิลเลยบัฟหน่อยนี่มาแล้วนะครับรับบิดแทงเรียบร้อยเป็นยังไงล่ะเวลไม่ต้องตันนะครับเกียร์เนี่ยธรรมดาก็ได้นะครับจบเรียบร้อยแล้ว ID 4ครับสุดท้ายก็เคลียร์สเตจหลักนะแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ยากเย็นเลยนะครับสำหรับคนที่รู้หลักการอยู่แล้วแต่ว่าน้องๆเล่นกันใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะมีปัญหานิดนึงคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับเรนเจอร์เรามากนักหลักๆเลยคือเพื่อนแต่มันก็คือปัญหาใหญ่จริงๆนะหลายๆคนยังหาไม่ได้นะครับแต่ผมเนี่ยปัก
ปักหมุดนะครับ ID เทพเนี่ยมีอยู่ประมาณ10กว่า ID ที่แบบเป็นตัวเทพเลยนะครับแล้วเขาเนี่ยพร้อมที่จะให้เราเนี่ยแอดไปช่วยนะครับบางคนอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะไม่สะดวกในการให้เราแอดนะครับเพราะว่าอาจจะเป็น ID ไลน์ที่ใช้งานเขาก็เลยไม่ได้ให้เราเนี่ยแอดกันเยอะๆนะครับเขาอาจจะรับแอดไม่กี่คนเนี่ยก็ปิดละน้องๆก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่า ID ผมทำปักหมุดเอาไว้หลายคลิปนะครับเน้นไปที่คลิป ID 4นะใน playlist นะครับอย่างที่บอกว่าเข้ามาดูในช่องเลยนะครับกดไปที่ playlist นะครับก็จะมีนะครับปักหมุดไปไล่ดูกันเอานะผมจำไม่ได้ว่าปักไปหมดหรือเปล่านะครับโอเคได้เกียร์มาคงไม่ได้ใช้หรอกนะครับเพราะว่าเกียร์บางอย่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะอ่อนจริงๆนะเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงคือบางคนยังใช้อยู่นะ Yellowstone ครับ Yellowstone มีพลังชีวิตนะครับก็อยู่ประมาณสัก2เท่าความแม่นยำของสกิลนิดนึงแล้วก็หลบสกิลนะครับก็หาเกียร์ฟรีมาใส่ดีกว่านะผมว่าค่าเลือดเพิ่มมาแค่นี้นะครับก็ใช้กระเป๋าดีกว่าใช้เกียร์อย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเกียร์จริงก็ต้องทนใช้นะครับผมก็นี่ใช้ประมาณนี้นี่เกียร์ยังไม่ค่อยมีอะไรเยอะเลยตอนนี้เดี๋ยวผมไปหาเรนเจอร์ก่อนอย่างที่บอกครับว่าจะเปิดเกียร์ดีไหมหรือว่าจะรอเปิดเรนเจอร์ถ้าทีมของเรามั่นใจว่าแบบเนี้ยสู้เขาได้แล้วก็ไปเปิดเกียร์เลยก็ได้แต่ถ้าเกิดคิดว่าเฮ้ยรอดูเรนเจอร์ดีกว่าซึ่งแนะนำให้เป็นแบบนั้นนะครับคืออยากให้มีเรนเจอร์เก่งๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่หาเกียร์กันที่หลังนะครับโอเควันนี้ก็มาเล่นกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปรอดูกันว่าเปิดกาชา ID นี้เนี่ยในวันพฤหัสจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ